้ายี่ห้อ Yamaha นะครับรุ่น FG12-301 นะครับนี่เป็นกีตาร์โปร่ง12สายนะครับเป็นทรง Death Knot ครับออสเปคมันเป็น All Laminate ท็อปเป็นสปูทนะครับบีทรอสบูทนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นรอสบูทนะครับแบ็คไซด์ก็เป็นอินดี้โรสูดลายสวยมากครับคอก็เป็นมอฮอกกานีนะครับน้อยๆ นะครับลูกบิดเป็นแบบโอเพนเกียร์หัวเป็นแบบสล็อตเฮดนะครับก็คล้ายๆเหมือนพวกกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเป็นสล็อตเฮดโลโก้ก็มีสีลอกบ้างนะครับลูกบิดตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ครับไม่ใหม่ครับเปลี่ยนมาครับไม่ใช่ของเดิมนะครับแต่ก็หมุนใช้งานได้ปกติครับแล้วก็นัดตัวนี้ครับของเก่ามันแตกบินไปนะผมก็เปลี่ยนเป็นกระดูกผมอัดเข้าไปครับก็ให้หางเสียงที่ดีขึ้นครับแล้วก็เฟดก็มีการเลเวลเฟดมานะครับแล้วก็มีขอบตรงริมเฟดก็จะมีอาการอ้านิดนึงนะครับเพย์เยอร์นิดนึงก็ตามอายุของมันนะครับก็อายุ40ปีขึ้นนะครับตัวนี้ผลิตประมาณปี1976ได้นะครับน่าจะ76นะดูจากซีเรียลนะครับตัวนี้ก็เป็นสายใหม่ครับพร้อมใช้งานทัชชิ่งอยู่ประมาณสัก 2.8 นะครับก็ทัชชิ่งก็ไม่ได้สูงอะไรครับแซตเทิลก็ยังเหลืออีกบ้างนะครับก็น่าจะปรับแต่งลงได้อีกแต่ผมขอปรับไว้ประมาณนี้ครับซัสซอร์ก็ขันตอบสนองดีครับเฟดที่บอกว่าอ้าขึ้นมาก็ไม่มีผลอะไรครับก็เส้นก็ไม่ติดเฟดอะไรนะสำหรับ F12-301 นะครับเป็นกีตาร์12สายงานมินเจแปนนะครับเปลี่ยนสายใหม่พร้อมใช้งานนะครับขอบคุณครับ